ข้าวผัดอเมริกันนี้เป็นข้าวผัดอเมริกันที่ไม่มีขายในอเมริกาจืดหอมมันมีจืดที่ดีกับจืดที่ชืดอ่ะไส้กรอกหรือหมึกสายซึ่งจากว่าพี่แจ็คอะไปกินข้าวผัดอเมริกันที่ร้านถูเลดีที่ฟูดแลนด์มาแล้วทำให้เกิดกระแสฟีเวอร์ข้าวผัดอเมริกันเกิดขึ้นในบ้านเราอีกครั้งแบบว่าอะไรวะทำไมพี่แจ็คแดกน้ำผักปั่นไม่ไปแดกตามเขามั่งล่ะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกระแสข้าวผัดอเมริกันมันเกิดขึ้นมาที่บอกว่าเราก็เลยรวบรวมแต่ละเจ้าที่คิดว่ามีชื่อเสียงทางด้านข้าวผัดอเมริกันมาให้ทุกคนได้ชิมที่บอกว่าข้าวผัดอเมริกันนี้เป็นข้าวผัดอเมริกันที่ไม่มีขายในอเมริกา มันชื่อข้าวผัดอเมริกันมาจากว่ามันคืออเมริกันเบรคฟาสต์ของฝรั่งแบบตามโรงแรมหรือว่าตามสถานที่ที่มีฝรั่งมาลงสมัยก่อนน่ะแล้วก็ต้องทำเตรียมอาหารเอาไว้ให้ฝรั่งใช่ไหมมีไข่ดาวมีแฮมมีไส้กรอกสังเกตไหมแต่ละเจ้าอ่ะจะเป็นแบบแฮมไส้กรอกแบบว่าตอนอาหารเช้าอ่ะมันจะเป็นต้องเป็นแฮมแบบนี้นะทำไมถึงไม่เป็นเบคอนอะไรแบบนี้แล้วเพราะว่ามันเป็นแบบเครื่องที่มันอยู่ในอาหารอเมริกันเบรคฟาสต์อยู่แล้วตามแบบไลน์บุฟเฟ่ตอนเช้าว่าที่จะมีแฮมนี้พวกอย่างนี้ทั้งหมดเลยพอทัวร์ออกไปหรือว่าลูกค้าออกไปปุ๊บแล้วในไลน์นั้นมันยังเหลือของอยู่แล้วจะทำอะไรอ่ะแม่ครัวเป็นความแบบเป็นความคิดของแม่ครัวพ่อครัวเขาแบบก็เอาพวกนี้มาทำเป็นข้าวผัดไงแล้วเราก็แบบว่าใส่พวกผักสลัดพวกอะไรแบบนี้อยู่แล้วมีพวกถั่วลันเตาพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปในข้าวผัดแล้วก็นึกถึงซอสอะไรของฝรั่งอ๋อซอสมะเขือเทศผัดลงไปแล้วก็เอาพวกนี้มาวางก็กลายเป็นข้าวผัดอะไรดีอ๋อข้าวผัดอเมริกันก็เป็นเมนูนี้ขึ้นมาจะเรียบเรียงมาเลยวันนี้มีทั้งเจ้าที่พี่แจ็คไปทานมาก็คือถูกและดีของฟู้ดแลนด์121บาทนะฮะ Black Canyon 158บาทนะฮะสีฟ้า150บาท8บาทมาจากไหนวะค่าลูกเกด8ลูกเงี้ยเหรอ13เหรียญ181บาท1บาทมาจากไหนโอเคแต่ว่าข้าวผัดอเมริกันที่ถูกต้องเขาไม่ใช่ไข่เจียวทอดน้ำมันก็ต้องไข่เจียวแบบนี้นี่เอ้ยก็ต้องใช้ไข่ดาวแบบนี้แบบนี้นี่เห็นไหม S&P 175บาทอุ้ย S&P ยังถูกกว่า13เหรียญเลยเหรอเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันดูว่าเป็นยังไงถูกและดีนี่เป็นอะไรที่พี่แจ็คไปทานมาแล้วพี่แจ็คทำให้มันเกิดกระแสในโซเชียลมากๆและตอนนี้ข้าวผัดอเมริกันของถูกและดีขายทีเยี่ยเลยนะฮะก็เชฟเขาทำไข่ดาวด้วยความรักนะรักในตัวพี่แจ็คให้แฮมมา1ชิ้นและข้าวผัดอเมริกันขาไม่ได้เลยก็คือถั่วลันเทาและก็รูทเค้กเป็นเมนูที่แบบว่าน้องดิฉันชอบมากชอบเป็นเพราะมันความรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแม้มันได้น่องไก่น่องนึงมีไส้กรอกมีแฮมอะไรอย่างเงี้ยคือมันแล้วรสชาติก็เป็นรสชาติเด็กอะรสชาติแบบหวานๆเปรี้ยวเนี่ยหวานๆหอมๆมากก็ดีอะส่วนไส้กรอกแฮมอะไรอย่างเงี้ยก็ทั่วไปเหมือนกันทุกที่แหละขอจบการรีวิวเดี๋ยวเพียงเท่านี้แต่ว่าถูกเลยที่ผัดอะไรนะรู้สึกเลยว่าข้าวแบบข้าวหอมแล้วก็ไม่นุ่มไปแล้วก็ไม่แข็งไปแล้วก็ข้าวไม่เละ121บาทเท่านั้นเองต่อมา158บาท Black Canyon พวกไก่พวกไส้กรอกพวกแฮมเราคิดว่าน่าจะเหมือนกันแบบแต่ว่าใครจะเด็ดกว่าก็คือตรงที่การผัดข้าวเนาะก็มาครบถ้วนเหมือนกันมีไส้กรอกขาดไม่ได้แต่ว่าของ Black Canyon ไม่มีถั่วลันเตาของ Black Canyon ใส่หอมหัวใหญ่เพิ่มความหวานให้กับข้าวผัดนะฮะแล้วก็มีใส่มะเขือเทศลงมาลองชิมก็อร่อยอีกแบบนึงจะบอกไม่อร่อยก็ไม่ใช่เพราะมันอร่อยต่อมาสีฟ้าแต่ว่าของสีฟ้าเนี่ยดูแบบว่าดูแลสุขลักษณะด้วยนะนอกจากที่แบบว่ามีแค่อย่างนี้ก็จะมีผักสดด้วยของแม่แคนยอนให้แตงกวาของอันนี้ให้ผักสดให้มะเขือเทศแล้วก็ให้ไก่ทอดไม่ได้เป็นน่องแล้วแต่ว่าเป็นชิ้นๆความพิเศษของสีฟ้าคือมีเห็ดด้วยจะลองชิมข้าวแต่ว่าลูกเกดของนายเป็นลูกเกดสีทองนะอร่อยจังเป็นเมนูที่กินง่ายเนาะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดว่ามันจะมีอะไรแบบกินยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันกินง่ายไปหมดทุกอย่างเลยอะแต่ว่าสามเจ้าอะรสชาติไม่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันออกมาอร่อยหมดเลยอะดีหมดเลยอะ13เหรียญแพงนะ81บาท1บาทคืออะไรวะอุ้ยนางให้ลูกเกดเยอะมากเลยนะ
เพิ่มกว่าคนอื่นไม่ได้แบบแย่แบบขนาดแบบพูดว่าไม่อร่อยเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันต้องกินกับซอสอะไรอย่างงี้อยู่แล้วยังไงมันก็จะกลายเป็นรสชาติที่อร่อยอ่ะแล้วจะเป็นสูตรของเขาที่ตั้งใจขายแห้งๆข้าวเหมือนทั้งมวลทุกอย่างจะอร่อยไม่มีซ้ำมะเขือเทศต่อมาสุดท้ายแล้วของ S&Pราคา175บาทมีมะเขือผัดนะฮะแล้วก็ส่วนตัวแฮมข้าวแฮมไปผัดกับข้าวไม่ใส่ผักอะไรเลยในนี้เหมือนกันก็น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนผัดให้เด็กรู้เลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูเด็กอะจืดหอมหอมมันมีจืดที่ดีกับจืดที่ชืดอะแล้วเส้นกรอกของเจ้าไหนใหญ่ที่สุดเส้นกรอกเหรอเทียบกันไปเลยของคนอื่นเส้นกรอกหรือหมึกสาย